สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองมูลการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตนะครับนะข่าวช่องผมนะมีเรื่องของเศรษฐกิจการเงินภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับหนังๆนี่นะมันหนักไปทางด้านภูมิรัฐศาสตร์เหมือนกันนะทางด้านการทหารนะครับหลายท่านจะเครียดนะฟังเอ๊ะมันจะมีความขัดแย้งนะครับมีความเป็นปฏิปักษ์ต่อกันใช่ไหมนะระหว่างมหาอำนาจบางคนก็เริ่มวันๆนะเรียกว่ากลัวๆนะวิตกกังวลนะอาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ผมไม่อยากเล่าสู่กันฟังอย่างนี้นะที่อยากจะมาคุยด้วยนะมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยคือว่าบางทีเนี่ยบางท่านอยากคิดว่าโอ้โหผมเล่าเรื่องต่างๆเนี่ยนะครับนะแหมมันไม่อยากฟังมันเครียดอ่ะนะโอ้โหเรื่องของการเผชิญหน้าทางการทหารนะหรือว่าเรื่องของความขัดแย้งถึงขนาดสงครามครั้งใหญ่นะหรืออาจจะเป็นชนวนก็ได้นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่3แล้วบางคนก็เริ่มรู้สึกเหมือนกับว่ามันกลัวนะเกิดความกลัวเกิดความเครียดขึ้นมานะครับวันนี้ก็เลยมาชวนคุยนะจริงๆเนี่ยนะครับนะถ้าเราเข้าใจนะครับนะแม้แต่ในหลักพุทธศาสนาเนี่ยนะครับพระพุทธเจ้านะสอนให้เราเจริญมรณานุสตินะมรณานุสติก็คือระลึกถึงความตายนะเพราะว่าเกิดมาในโลกใบนี้นะมีใครที่ไม่ตายนะเกิดมาทุกคนเนี่ยนะตอนนี้ที่เกิดก็เตรียมตัวได้ละนะเพราะว่าก็เรียกว่านับร้อยหลังนะครับนะถ้าตามอายุไขก็80ปี100ปีใช่ไหมก็นับไปเลยก็มากสุดก็100ปีอ่ะ100ปีก็คูณไป365ใช่มั้ยก็ประมาณ 36,500 วันใช่มั้ย365คูณ100นะครับแล้วก็ประมาณ 36,600 วันนับถอยหลังทันทีใช่ไหมฮะแต่ว่าบางคนก็ไปเร็วกว่านั้นก็มีนะบางทีเราเห็นข่าวบางคนนี่1เดือนก็ไปละนะบางคน1ปีนะบางคน10ปีนะบางคน20ปีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเกิดมาเนี่ยมันเป็นของคู่กันนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปกลัวขนาดนั้นนะแต่ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนะถ้าไม่ได้ให้เราสอนพิจารณามรณานุสตินะหรือว่าความตายเนี่ยแล้วให้เรารู้สึกหดหู่นะเรารู้สึกว่ากลัวนะไม่ใช่นะครับมันหลายท่านเลยนะนะจะชอบบอกว่าโอ้ยอย่าไปพูดถึงเรื่องความตายเป็นอัปมงคลนะซึ่งมันเกิดจากความกลัวนะลึกๆอ่ะนะมนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่ก็กลัวนะกลัวตายทั้งสิ้นแหละนะครับนะพอได้ยินเรื่องของความตายนะเรื่องของสงครามเนี่ยบางคนก็หดหู่ทันทีจิตตกนะจิตตกหดหู่ทันทีแต่จริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยจะบอกว่าพระองค์เนี่ยนะครับนะเรื่องของการสั่งสอนสัตว์โลกเนี่ยบรรดามนุษย์เนี่ยนะไม่มีใครที่จะเก่งเกินพระองค์นะอันนี้ต้องเล่าสู่ฟังก่อนเหตุผลว่าก็เพราะพระองค์เข้าใจนี่แหละครับว่าไอ้ความกลัวตายของสัตว์เนี่ยนะเป็นเรื่องที่เราน่าสะพึงกลัวที่สุดนะมันเวลาคนได้ยินพูดถึงความตายเนี่ยโอ้โหบางคนกินไม่ได้นอนไม่หลับละนะทั้งที่ยังมาไม่ถึงหรอกนะได้ยินคำว่าสงครามเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าประวันพันพึงใช่ไหมนะรู้สึกว่ากลัวละนะบางคนก็เริ่มวิตกจริตแล้วนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าใจหลักเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็คือท่านสอนให้เราพิจารณามรณานุสตินะฮะแล้วก็สามารถเห็นได้ตามจริงแบบนั้นทุกวันนะบางทีเราดูข่าวเนี่ยโอ้โหคนนี้อายุแค่ประมาณ3เดือนนะมาเกิดอุบัติเหตุนะพลัดตกน้ำบางคนอายุแค่5ขวบใช่ไหมฮะนะออกไปบนถนนอย่างเงี้ยนะครับก็รถเฉี่ยวชนเรามาเสียชีวิตมันเกิดขึ้นได้นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านต้องการสอนเรานะให้ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทนะครับนะแปลว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงนะครับมีความเกิดนะครับก็มีความเปลี่ยนแปลงมีความแปรปรวนนะครับแล้ววันหนึ่งก็ต้องดับนะหมายถึงว่าร่างกายแตกสลายทุกคนนะครับเพราะความตายนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ระหว่างที่มีชีวิตนี่สำคัญนะครับก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยนะครับนะเราได้ทำอะไรที่พึงทำแล้วหรือยังนะครับนะความไม่ประมาทเนี่ยนะอะไรที่เป็นบาปอกุศลเนี่ยเราเว้นแล้วหรือยังนะครับอะไรที่เป็นบุญกุศลเนี่ยนะเราขวนขวายสั่งสมไว้แล้วหรือยังนะครับแล้วก็เกิดมาชาติหนึ่งที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะมาพบพระพุทธศาสนานะครับโดยเฉพาะชาวพุทธนะนะพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเนี่ยเราได้ขวนขวายยังนะครับในการที่ฟังนะทำคำสั่งสอนนะของพระพุทธเจ้านะครับแล้วเอาไปฝึกฝนปฏิบัติตนนะครับให้เข้าใกล้นะครับทางแห่งอริยมรรคอริยผลเนี่ยนะเราได้ฝึกฝนแล้วหรือยังนะครับนั่นแหละครับถ้าเราเข้าใจนะเป้าหมายจุดประสงค์ของการเจริญมรณานุสติแล้วไม่ประมาทนะครับอันนั้นนะครับถือเป็นมงคลอันสูงสุดนะครับถือเป็น1ในมงคล38ประการนะครับนะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นอันดับที่21นะครับนะ
ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายนะคำว่าความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายก็คือไม่ประมาททั้งอกุศลนะอกุศลก็แปลว่าสิ่งที่ไม่ดีนะธรรมที่เป็นอกุศลนะเราก็ไม่เข้าไปยุ่งนะเรียกว่าบาปนั่นเองแล้วก็ธรรมที่เป็นกุศลนะก็คือสิ่งที่เรียกว่าสิ่งดีนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทานศีลสมาธิและปัญญานะครับเป็นสิ่งที่ดีนะเราควรจะเข้าไปสั่งสมนะเข้าไปเก็บนะสั่งสมเข้ามาในจิตใจนะครับนะเพื่อจะยกระดับจิตใจเรานะครับให้เข้าใกล้นะความหลุดพ้นนะครับหรือความเป็นอมตะนะครับหรือว่าธรรมะขั้นสูงนะครับที่สู่ความพ้นไปจากความทุกข์นะครับนะการเวียนว่ายตายเกิดนะก็เรียกว่าอมตะธรรมนะหรือว่านิพพานธรรมนั่นเองนะมันสิ่งเหล่านี้นะครับนะที่ผมมาเล่าสู่กันฟังนะท่ามกลางปัญหาความเครียดนะวิกฤตเศรษฐกิจการเงินที่ชะลอตัวอยู่ทั่วโลกขนาดนี้แล้วก็ส่งอาการขึ้มๆนะฟ้าร้องคำรามนะฟ้าแลบเนี่ยนะมองไปจากไกลๆเนี่ยนะครับนะวิกฤตในปีหน้า2020ใช่มั้ยฮะจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลกครั้งใหญ่สุดหรือไม่นะ Global Great Depression นะครับอันนี้ผมเล่านะมุมมองส่วนตัวเกินกว่า 50% ก็เชื่อว่าเกิดนะแล้วก็ไปถึงเรื่องโหตอนนี้เรื่องของนะความเป็นปฏิปักษ์นะความไม่เป็นมิตรนะระหว่างมหาอำนาจนะสหรัฐและจีนอย่างเงี้ยใช่มั้ยสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราเกิดความเคร่งเครียดนะหวั่นวิตกกลัวนะเป็นไปได้บางคนก็ไม่อยากฟังแล้วนะโหข่าวช่องอาจารย์เสกนี่มันจะเรื่องเครียดๆทั้งเลยนะไม่อยากฟังนะครับแต่ผมจะบอกว่าก็เหมือนเราเจริญมรณานุสติแหละนะถ้าเราเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนเราให้เจริญมรณานุสติและระลึกถึงความตายเนี่ยไม่ได้ต้องการให้จิตใจเราหดหู่นะไม่ได้ต้องการให้เราจิตตกนะแต่ว่าต้องการให้ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทนะครับอะไรที่ยังไม่ทำให้รีบทำซะนะบาปให้เว้นซะบุญให้รีบสั่งสมซะแล้วก็พัฒนาจิตนะครับให้สูงขึ้นนะครับให้เข้าใกล้ทางแห่งความหลุดพ้นมรรคผลนิพพานซะเพราะเกิดมาชาตินึงนะครับมาพบพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนะอีกกี่พันปีนะครับโลกมนุษย์นี้เกิดมากี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านปีนะครับพระพุทธศาสนาเนี่ยปัจจุบันนี้มาถึงแค่ 2,500 กว่าปีนะครับยังเสื่อมนะไปจากจิตใจมนุษย์นะครับคือพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยมีอยู่จริงนะมีอยู่แล้วนะมีอยู่จริงอยู่แล้วนะครับแต่จิตมนุษย์เนี่ยนะครับเสื่อมไปจากธรรมเองนะแปลว่าไม่น้อมธรรมะหรือคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้ามาฝึกฝนปฏิบัติที่จิตใจตนเองนั่นเองนะครับก็มีความเสื่อมนะครับไปจากจิตใจมนุษย์นะครับนะก็จะอยู่ได้อีกกี่พันปีใช่ไหมฮะอันนี้เป็นน่าคิดนะครับวันนี้จึงมาชวนคุยกันนะท่ามกลางโอ้โหนะปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจการเงินนะครับแล้วก็ความขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจนะครับคุกคุนอยู่อย่างเงี้ยนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังว่าเจริญมรณานุสตินะครับฟังช่องผมเนี่ยนะครับแล้วเอาไปป้องกันตนเองตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเป็นเป้าหมายซะมากกว่าจะทำให้เราจิตตกเครียดกังวลไปนะไม่เกิดประโยชน์นะครับเมื่อเราฟังข่าวนะในช่องผมแล้วเนี่ยพยายามพัฒนาจิตให้สูงขึ้นมีสติมีความเพียรที่ประกอบด้วยสติปัญญานะครับแก้ไขปัญหาไปไม่ให้อยู่เฉยๆนะไม่ให้นั่งอยู่เฉยๆนะครับนั่นแหละครับท่านจะเกิดมงคลนะอันสูงสุดนะครับโอเคนะใครชอบฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0.1 นะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์แชร์กดติดตามและสนับสนุนช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับก็ขอให้โปรดฟังโดยใช้วิจัยญาณนะครับช่องผมเนี่ยอย่างที่บอกนะบางทีต้องมาแจ้งให้ฟังหลายๆครั้งนะครับว่าไม่ต้องการทำให้ท่านรู้สึกกลัวไม่ต้องการทำให้ท่านรู้สึกว่าเครียดวิตกกังวลนะครับแต่ต้องการเตือนให้ท่านตั้งอยู่ในความไม่ประมาทและมีความเพียรที่ประกอบด้วยสติปัญญาแก้ไขปัญหาไปแล้วท่านก็จะเป็นการสั่งสมบุญกุศลไปด้วยนะครับนะโอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ